าละครับถ้าจะให้พูดถึงประวัติของพี่สุเมธหรือว่าผลงานที่ผ่านมานะครับพูดกันทั้งวันก็คงจะไม่หมดครับแต่เราจะไม่พูดเรื่องนั้นครับแต่เราจะเจาะลึกมากกว่านั้นใช่ไหมครับใช่แล้วนะครับตอนนี้นะครับนอกจากพี่สุเมธจะมีผลงานในวงการบันเทิงแล้วเขายังศึกษาอยู่ด้วยครับอยากจะรู้ว่าศึกษาอะไรไปฟังจากปากพี่สุเมธครับเคยคิดถึงพล็อตละครสักเรื่องนึงที่แบบมันน่าจะมีคนเขียนบทที่รู้เรื่องโหราศาสตร์จริงๆผมก็เลยรู้สึกว่าถ้ามีใครที่ทำหนังพวกนี้แล้วแบบมันลึกลงไปถึงพูดออกมาแต่ละอย่างนี่มันใช่เลยแล้วแม้แต่โหราจารย์เองก็ยังเฮ้ยให้คนเขียนบทมันรู้จริงอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยผมอยากจะให้มันมีอะไรอย่างนั้นก็เลยฝันเล่นแล้วก็ไปเจอพี่สาวคนหนึ่งซึ่งเป็นภรรยาของรุ่นพี่อีกทีฮะก็เขาก็สอนดูไพ่ดูอะไรด้วยก็เลยเริ่มเข้าไปศึกษาเริ่มต้นก็จะเป็นเรื่องของเลขศาสตร์เพราะว่าจะเป็นต้นทางของโหราศาสตร์ไทยอีกหลายอย่างก็มีน้องคนหนึ่งโอ้ชีวิตผมย่ำแย่อย่างงู้นอย่างนี้ก็เอ้ยปลอบไปอย่างนี้เดี๋ยวคุยกันไหนดูเลขประชาชนหน่อยดิเป็นยังไงพี่ก็ดูเบอร์โทรสิโอ้ไม่มีอะไรดีเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเปลี่ยนเบอร์ให้ไปนั่งเลือกเลยฮะมีเลขอะไรบ้างดูสิดู1กองหมดไป20กว่าเบอร์ไม่เอาไม่ดีเลยอีกกองมามีประมาณ 3-4 กองก็ได้มาเบอร์นึงซึ่งเป็นเบอร์ที่โอเคเลยเอาเบอร์นี้ใช้เลยเปลี่ยนเดินให้ไปสักอาทิตย์เงี้ยฮะถูกหวยนะสุดยอดจริงๆเลยนะครับเป็นคนที่มีความสามารถรอบด้านจริงๆแต่ว่าเรื่องนี้คุณผู้ชมก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมใช่แล้วนะครับแต่ว่านอกจากจะมีพี่สุเมธนะครับซึ่งเป็นนักร้องที่เป็นดาวประดับฟ้าของเรามาประกวดแล้วยังไม่ใช่แค่นั้นยังมีผู้จัดการส่วนตัวของสุเมธแอนด์เดอะบังมาประกวดในรายการนี้ด้วยใช่แล้วครับพี่ที่เป็นผู้จัดการของพี่สุเมธกับพี่ปังก็คือพี่โมกุลครับไปชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ The Voice เสียงจริงตัวจริงเรามาอยู่ที่นี่ครับกับ Crystal Football Club นะครับซึ่งวันนี้หนึ่งในผู้ร่วมออดิชั่นกับเราเขาอยู่ที่นี่และก็อยู่ด้านบนด้วยแต่ว่าตอนนี้ยังขึ้นไปไม่ได้ครับเนื่องจากว่าเราต้องรอเจ้าของที่มาแล้วครับพี่ปังสวัสดีครับคือทีมงานก็ได้สืบทราบมาครับว่าคนที่ผ่านออดิชั่นนะครับเป็นน้องของพี่ใครอ่ะพี่โมครับไอ้โมนี่ไปใช่มันไปออดิชั่นวันนี้ผมมีผลการผ่านออดิชั่นแต่เขายังไม่รู้นะครับว่าในนี้ผ่านหรือไม่ผ่านครับยังไม่รู้ครับรบกวนพี่ปังพาขึ้นไปสักหน่อยวันนี้รายการ The Voice ครับเสียงจริงตัวจริงนำผลมาบอกให้กับ1คนที่อยู่ที่นี่แล้วก็ได้ไปทำการออดิชั่นกับเรานะครับมันเป็นใครครับเขาชื่อพี่โมครับโมพี่โมครับขอให้พี่โมโชคดีนะครับขอแสดงความยินดีกับพี่โมด้วยนะครับแน่นอนครับว่าพี่โมเป็นหนึ่งในผู้ที่ผ่านเข้ารอบไปสู่ปลายออดิชั่นกับ The Voice เสียงจริงตัวจริงผมโมกุลปี่แก้วครับอายุปีนี้35จริงๆตอนแรกไม่ได้รู้เรื่อง The Voice เลยจนเขาพูดกันพี่ในวงเขาก็พูดกันว่าจะมีรายการนี้เกิดขึ้นผมก็เลยสงสัยเสียงตัวเองน่าจะพอไปได้มั้งก็เลยอ่ะลองดูแล้วกันนะเมื่อไรที่อยู่ใกล้เธอฉันรู้สึกราวกับคลั่งไปไม่เป็นตัวเองไม่เหมือนเคยแต่พอเธอห่างหายไปคิดจะลืมต้องเธอไม่เข้าใจสวัสดีครับพี่เบิร์ดค่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อโมครับประกอบอาชีพอะไรครับปกติจริงก็เป็นผู้จัดการสุเมธปังครับโอ้ยเขาไล่ออกเหรอคะหรือได้มาครับพี่เขาไล่ออกมาครับให้ออกมาทำอันนี้ก่อนแล้วคุณก็จะกลับไปถล่มเขาอีกทีใช่ไหมครับใช่ครับก็ตรงติดก็จะเป็นสุเมธแอนเราแซวความสมควรแล้วเรายกมอบให้ครับผมยินดีที่จะได้มาอยู่ร่วมทีมกันครับขอบคุณมากครับพี่ต้องครับโค้ชเนี่ยถามว่าพี่ทำอาชีพอะไรก็บอกไปว่าแล้วเป็นผู้จัดการสุเมธเด็ดปังแล้วเขาจำพี่ก้องจำพี่ได้ไหมคนที่น่าจะจำได้สุดน่าจะเป็นพี่คิมพี่มูรู้สึกไงบ้างโค้ชหันมาคือผม
เหมือนกำลังจะถอดใจแล้วเหมือนกันนะหรอฮะคือผมขึ้นไปแต่ผมไม่ได้ดูเลยว่าใครอยู่ตรงไหนนั่งยังไงผมพยายามไม่จำแล้วก็มองก็ร้องกับคนดูพยายามจะร้องให้ได้อย่างที่อยากร้องเพราะว่าพอรู้ละเข้ามาประมาณสักพักนึงอ่ะมันเริ่มสั่นเริ่มนู่นนี่นั่นแล้วไม่สนละแต่ว่าก็ยังมีแอบมองห่างตาสักพักมันเห็นเอื้อนสุดท้ายอ่ะนึกว่าจะหลับตาร้องไปตลอดแล้วแต่ก็เห็นก็อีมันหมุนผมก็โอเคมันโล่งมันโล่งแล้วก็แบบมันก็ร้องต่อไปจนแบบเออมันรอดแล้วทำไมไม่เลือกเพลงพี่แม่พี่ปังมาร้องอะฮะรวมคุกคีอยู่ด้วยกันเพลงพี่แม่ปังเป็นเพลงที่สำหรับผมแล้วผมรู้สึกว่ามันเสี่ยงในการที่จะมาร้องทำไมพี่มันร้องยากอ้าวจริงคือสิ่งที่พี่แม่บอกมาเนี่ยผมก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าการร้องเพลงเนี่ยมันจะมีเทคนิคหรือมีการสิ่งที่ต้องเรียนเยอะขนาดนี้แล้วก็ถ้าทำไม่ได้ก็ทำให้มันเป็นธรรมชาติแล้วทำอย่างที่เราทำก็พอขอบคุณพี่โมมากครับผมสู้ๆนะโอ้โหถ้าเกิดพี่โมกุลจะเสียงดีขนาดนี้นะครับจริงๆแล้วผมว่าน่าจะไปรวมวงเป็นโมกุลสุเมธแอนด์เดอะปังก็น่าจะดีนะครับน่าสนใจมากครับวงนี้นะครับแต่ว่าเรื่องของพี่โมกุลยังไม่หมดเพียงแค่นี้ครับช่วงหน้ายังมีเพียบครับ